เอกการลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วมีข่าวดีในเชิงของตัวเลขการส่งออกอีกแล้วนะครับเพราะตัวเลขการส่งออกวันนี้ออกมากระทรวงพาณิชย์แถลงมิถุนายนครับตัวเลขการส่งออกออกมาที่ 2,282 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 11.7% ครับซึ่งดูจากตัวเลขแล้วต้องถือว่าน่าตื่นเต้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นการเพิ่มขึ้น2หลักเป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกัน4เดือนติดแล้วฮะตอนนี้ตัวเลขการส่งออกของไทยครับซึ่งแน่นอนฮะเมื่อดูทิศทางของค่าเงินบาทเนี่ยต้องบอกว่าส่งออกเราดีเหลือเกินครับเดี๋ยวยังไงกล้องลองซูมค่าเงินมานิดนึงฮะนี่ภาพนี้เป็นภาพอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะบาทต่อดอลลาร์นะครับที่มีการซื้อขายมาตั้งแต่ต้นปีฮะนี่ฮะเอาขอใหญ่เลยฮะเห็นทั้งกรอบเลยฮะต้นปี60ค่าเงินบาทอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับประมาณ36บาทต่อดอลลาร์แต่แถวลูกศรเนี่ยฮะเงินบาทแข็งมาเรื่อยๆตัวเลขล่าสุด 33.6 แปลว่าเงินบาทแข็งมาเกือบ 10% ฮะแต่ส่งออกเพิ่มขึ้นโอ้โหคือพูดง่ายๆคือคุณขายของแพงขึ้นกว่าเดิมมาเกือบ 10% น่ะแต่คุณขายของดีขึ้นอันนี้ต้องชมฮะนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ต้องชมฮะว่าค่อนข้างดีนอกจากเรื่องของตัวเลขส่งออกวันนี้แล้วเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องตัวเลขส่งออกแล้วสิ่งที่จะต้องมาดูกันก็คือเรื่องของการลงทุนอื่นๆในระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายๆเดิมฮะมีเรื่องของการประกาศผลประกอบการของกลุ่มสถาบันการเงินออกมาก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นครับคือออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้เลวร้ายนะธนาคารกรุงเทพที่มีแรงขายมา2วันพอดูสิ้นวันตัวเลขการลงทุนที่ออกมาก็มาใช้ได้นะฮะไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะครับคือไม่ได้ลดลงอ่ะไม่ว่าจะเทียบควอเตอร์หรือเทียบไตรมาสแต่มีแรงขายคือมันสะท้อนว่าตลาดในระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนตลาดที่ไม่ค่อยไปไหนนะครับคำว่าไม่ไปไหนคืออะไรคำว่าไม่ไปไหนคือแสดงให้เห็นถึงตลาดในระยะสั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการที่แกว่งตัวออกด้านขวามันก็เลยทำให้พอราคาหุ้นขึ้นไปก็มีการปรับตัวลดลงนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับในตัวของการลงทุนในตลาดหุ้นมาเหล่าแล้วก็ทำให้ทิศทางของตลาดเนี่ยเคลื่อนไหวค่อนข้างจะลำบากนะครับนั่นก็คือในตัวของภาพใหญ่นะครับแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวของทิศทางของราคาเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นทางไหนไปครับเรามาประเมินกันครับว่าและเกิดอะไรขึ้นคือจุดประเมินผมก็ยังมองเหมือนเดิมนะผมยังไม่เชื่อว่าหุ้นจะแกว่งตัวออกด้านขวาไปเรื่อยๆและไม่มีการขึ้นหรือลงเลยผมยังคิดว่าหลังจากนี้การขึ้นลงควรจะมีแต่ผมไม่รู้ว่าจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อไหร่เคยคาดการณ์ว่าควรจะเป็นเดือน7นะครับแต่นี้วันที่20เดือน7แล้วก็ยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังเฝ้ารอครับสัปดาห์นี้ปัจจัยในเชิงของพื้นฐานที่ทุกคนเฝ้ามองกันก็คือผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็ประกาศหมดแล้วก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละครับจะต้องโฟกัสว่ามันช่วงจากนี้ต่อไปมันอาจจะมีข่าวอะไรใหม่ๆที่เราไม่ได้มีการโฟกัสไว้และเกิดขึ้นนั่นคือตัวแปรที่จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยเรื่องอื่นๆที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทยนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้มีอะไรใหม่อย่างมีนัยสำคัญนะครับข่าวส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นรายตัวมากกว่านะครับข่าวใหญ่ๆที่จะมีการกระทบเนี่ยก็มีไม่เยอะผมคิดว่าพรุ่งนี้ไฮไลท์ของคนส่วนใหญ่ก็คงจะเริ่มโฟกัสกลับมาเรื่องปัจจัยการเมือง
บ้างนะครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องของการสืบพยานนัดสุดท้ายของคดีข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยอาจจะทำให้ตลาดหุ้นระยะสั้นเนี่ย หลายคนสนใจน้อยลงไปบ้างแต่เกณฑ์หรือภาพรวมโดยรวมก็ยังไม่มีอะไรฮะรอการจุดพลุอย่างเดียวเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็ตอินเด็กซ์ในวันนี้นะครับปรับตัวลดลงเล็กน้อยลงไป 0.57 จุดปิดที่ระดับ 1,575.28 ครับปริมาณการซื้อขาย 41,763 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 BGIM รีบาวขึ้นมานะครับมีการพูดถึงงบลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับบวกไปบาท10ตังค์อันดับ2 LT บวกไปบาท50อันดับ3กสิกรไทยลงมา3บาทอันดับ4กรุงไทยลงมา40สตางค์อันดับ5 TPIPP บวกไป40สตางค์ครับอันดับ6ไทยพาณิชย์ลงมาบาท50อันดับ7 PTGC บวกไป25สตางค์อันดับ8ปูนซีเมนต์ไทยลงมา4บาทอันดับ9 Advance ลงมา50ตังค์อันดับ10บ้านปูไม่เปลี่ยนแปลงครับส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย675ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ495ล้านต่างชาติขาย 1,253 ล้านนักทุนในประเทศซื้อ 1,433 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 0.62% หางเสงบวกไป 0.26% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไป 0.96% จาการ์ตาบวกไป 0.32% โซคอมโพสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.49% ไต้หวันลงไป 0.06% ครับเรามาดูตลาดหุ้นยุโรปล่าสุดครับดัคเยอรมันบวกไป 0.39% CAC 40ครับบวกไป 0.25% ฟูซี่100บวกไป 0.70% นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป7จุดครับเรามาดูราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 นะครับซื้อเข้า 19,650 ขายออก 19,750 ราคาน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงครับบาทต่อดอลลาร์ 33.64 บาทต่อดอลลาร์ก็ต้องถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเยอะเลยฮะยังอยู่ในภาวะของการแกว่งตัวเอาละครับก่อนจะปิดเบรกครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเดี๋ยวกล้องซูมมานิดนึงนะฮะท่านที่ว่างนะครับทุกวันเสาร์นะครับเราจะมีการอบรมสัมมนานะครับเสาร์นี้ก็มีครับนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์นี่แหละครับ eginvestment.com กดตรงจองสัมมนาเข้าไปเลือกดูตามใจชอบเลยฮะว่าต้องการจะสัมมนาวันไหนเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับ